สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะดีขึ้นได้อย่างไรนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแต่ละประเทศนั้นที่เขาได้ดิบได้ดีล้วนแต่มีการพัฒนาเริ่มตั้งแต่บุคลากรว่าบุคลากรของเขานั้นจะเรียนจะศึกษาในสิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์เขามีวิสัยทัศน์ไปทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุและผลไม่งมงายและที่สำคัญก็คือต่อเนื่องถ้าย้อนกลับมาดูในประเทศไทยเราปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานั้นมีอยู่สัก 2-3 ข้อเท่านั้นเองครับ 1. ก็คือว่าการพัฒนาสังคมเรานั้นไม่มีเป้าหมายที่ถูกต้องและกระทำอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีผู้บริหารประเทศไทยอย่างเติ้งเสี่ยวผิงอย่างลีกวนยูแล้วก็ผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ล่ะครับวันนี้จุดที่สำคัญของเรานั้นก็คือเข็มทิศวิสัยทัศน์ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้นำและประเทศไทยของเรานั้นจะต้องเดินอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับในสังคมไทยนั้นก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเรานั้นไม่มองไกลเราชอบตำข้าวสารกอกหม้อเราขาดวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยของเราเรามองโลกในแง่บวกน้อยไปนะครับวันนี้ยังไม่ทันทำอะไรเราก็มักจะบอกว่ายากแล้วแน่นอนครับเราประสบความสำเร็จนั้นยากเพราะว่าเราไม่สมมุติปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเราไม่มองทิศทางที่จะไปในระยะยาวคนที่ทำงานเหนื่อยล่ะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถือว่าใหญ่โตมโหฬารไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอุทกภัยปัญหาจราจรปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องคนต่อต้านปัญหาสังคมมีความแตกแยกคนที่จะแก้ปัญหาอันนั้นเหนื่อยนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยประเทศเราจะแก้ไขอย่างไรเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ